กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะ Science Economy for SME and OTOP 2เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะมีการเปิดเผยถึงยอดการจดทะเบียนการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเดือนพฤษภาคมประจำปี2559ว่ามียอดจำนวนผู้ที่สนใจเพิ่มขึ้น 10% เดี๋ยวมาติดตามในส่วนของเนื้อหาไปด้วยกันนะคะและอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะทางกสอหรือว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะทำการเลือกหมู่บ้านคีรีวงค่ะให้กลายเป็นหมู่บ้านโอท็อปท่องเที่ยวต้นแบบจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนติดตาม2เรื่องราวนี้ได้ในช่วงนี้กับ Science Economy for SME and OTOP ค่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะมีการเปิดเผยถึงยอดการจดทะเบียนของธุรกิจในเดือนพฤษภาคมปี2559ค่ะว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น 10% ด้วยกันนะคะในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มผู้ที่สนใจเลิกกิจการการขายเพิ่มขึ้นถึง74รายด้วยกันเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาซึ่งก็มีการพูดถึงเหตุผลหรือว่าสาเหตุสำคัญน่าจะมาจากธุรกิจการค้าสลากนั้นปิดกิจการลงนั่นเองค่ะโดยทางด้านคุณผ่องพันธ์เจรวิริยพันธ์นะคะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการตลาดนะคะเรื่องของการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนพฤษภาคม2559ค่ะโดยมีผู้ประกอบการธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศนะคะจำนวนทั้งสิ้น 4,366 รายด้วยกันค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นแล้วไปเทียบกับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่มีจำนวนทั้งสิ้น 3,987 รายนั้นรวมแล้วในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นถึง379รายด้วยกันถ้าหากว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ร้อยละ10ค่ะสำหรับนิติบุคคลนะคะที่มีการจดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในเดือนพฤษภาคมค่ะผลปรากฏว่านอกจากมีจดเพิ่มแล้วก็มีจดเลิกด้วยเช่นเดียวกันถึง971รายด้วยกันนะคะเพิ่มขึ้นถึง74รายค่ะคิดเป็น 8% หรือว่าร้อยละ8นะคะถ้าหากว่านำไปเปรียบเทียบกับยอดของผู้จดเลิกทะเบียนในช่วงเดือนเมษายน2559ค่ะโดยจากผลการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะคะพบว่าธุรกิจที่มีการเลิกสูงที่สุดนั่นก็คือในกลุ่มธุรกิจการค้าสลากค่ะจำนวนทั้งสิ้น144รายด้วยการคิดเป็นร้อยละ15ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ในการเลิกจากธุรกิจนี้เนื่องจากว่าผู้ประกอบการธุรกิจนั้นไม่ได้มีการประกอบกิจการเอาไว้นั่นเองค่ะค่ะโดยทางด้านของมูลค่านะคะทุนจดทะเบียนค่ะจัดตั้งใหม่นะคะในเดือนพฤษภาคม2559มีจำนวนทั้งสิ้นค่ะ 18,773 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเพิ่มขึ้นนะคะจำนวน 6,293 ล้านบาทคิดเป็น 50% ค่ะเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวนอยู่ที่ 12,480 ล้านบาทด้วยกันและเพิ่มขึ้นจำนวน 1,241 ล้านบาทค่ะคิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์นะคะ 7% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในปี2550ค่ะซึ่งมีจำนวนนะคะอยู่ที่ 17,532 ล้านบาทโดยธุรกิจค่ะที่มีการจดทะเบียนนะคะจัดตั้งสูงสุด5อันดับแรกได้แก่ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปค่ะจำนวน498รายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน241รายค่ะและธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการจำนวน131รายธุรกิจขายส่งเครื่องจักรนะคะอยู่ที่จำนวน122รายและธุรกิจภัตตาคารหรือว่าร้านอาหารนะคะจำนวน107รายด้วยกันส่งผลให้ณวันที่31พฤษภาคม2559ที่ผ่านมาค่ะมีห้างหุ้นส่วนนะคะบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งนะคะทั้งสิ้น 1,321,897 รายด้วยกันค่ะซึ่งมีมูลค่านะคะของทุนจดทะเบียนรวมกันอยู่ที่ 20.08 ล้านล้านบาทโดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทนะคะที่ได้มีการดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศจำนวน 637,206 รายด้วยกันมีมูลค่าทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 15.66 ล้านล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นบริษัทจำกัดนะคะก็อยู่ที่ 455,022 รายสำหรับบริษัทมหาชนจำกัดอยู่ที่ 1,129 รายและห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอยู่ที่ 181,055 รายด้วยกันค่ะและนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะท่านก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าถ้าหากว่าเราไปมองในภาพรวมของการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในช่วงระยะเวลาประมาณ5เดือนที่ผ่านมาของปี 2559
2559หรือว่า5เดือนแรกในช่วงปี2559นะคะก็เริ่มนับตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะมีจำนวนทั้งสิ้น 25,876 รายด้วยกันซึ่งจำนวนเลขตัวนี้นะคะก็จะไปใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี2558ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมค่ะที่มีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 26,396 รายค่ะซึ่งลดลงจากปี2558อยู่ที่520รายด้วยการคิดมาเป็นร้อยละ2นะคะของธุรกิจที่มีการจดทะเบียนเลิกนั่นเองค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าสำหรับจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในช่วง7เดือนหลังของปีนี้หรือว่าปี2559นั้นจะมีจำนวนและปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องจากว่าทางคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นั้นมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงในส่วนของมาตรการภาษีเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนภายในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นโดยมีการกำหนดนะคะว่าให้นิติบุคคลที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆนั้นสามารถที่จะนำมาหักเป็นรายจ่ายได้เป็น2เท่าหรือว่าคิดเป็นจำนวน2เท่าของการหักภาษีหรือว่าการคิดภาษีทั้งหมดนั่นเองค่ะค่ะและทางด้านของกรมสรรพากรนะคะก็ได้มีนโยบายส่งเสริมค่ะให้ผู้ที่ทำธุรกิจในนามของบุคคลธรรมดานะคะเปลี่ยนมาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลค่ะเพื่อสิทธิประโยชน์ทางด้านของภาษีรวมถึงสอดคล้องนะคะกับนโยบายของบัญชีเดียวของกระทรวงการคลังซึ่งจะส่งผลให้มีสถิตินะคะในเรื่องของการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในปี2559เพิ่มขึ้นค่ะซึ่งเป็นไปตามที่คาดการไว้นั่นก็คือระหว่าง 60,000 ถึง 65,000 รายและนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของการใช้จ่ายของภาครัฐก็ยังถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนนะคะทางเศรษฐกิจและชี้นำทางด้านของการลงทุนให้กับทางด้านภาคของเอกชนนะคะที่สำคัญจะมีส่วนเกื้อหนุนค่ะให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้ในปีนี้นั่นเองค่ะก็ต้องดูแนวทางหรือว่าทิศทางในช่วง7เดือนหลังที่เหลือของปี2559นะคะว่าจำนวนการจดทะเบียนของระบบนิติบุคคลที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจคาดหวังเอาไว้นั้นจะเป็นไปได้ตามเป้าหมายหรือไม่จะสังเกตเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐเองโดยนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบอยากที่จะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในไทยนั้นมีความมั่นอกมั่นใจในการที่จะร่วมการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้นโดยเน้นในเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็คุณภาพประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในอนาคตให้มีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเมื่อทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะได้ทำการคัดเลือกบ้านคีรีวงอำเภอลานสกาเมืองคอนให้กลายเป็นหมู่บ้านโอท็อปที่เน้นเรื่องของการท่องเที่ยวต้นแบบค่ะแล้วก็ตั้งเป้านะคะว่าอยากจะเปิดให้ทั่วประเทศเนี่ยได้ทำโครงการแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะนอกจากนี้นะคะยังจะมีการใช้งบประมาณในการจัดตั้งโครงการนี้หรือว่าร่วมที่จะสนับสนุนส่งเสริมอยู่ที่70ล้านบาทด้วยกันเพื่อที่จะนำมายกระดับสร้างให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนแห่งละ 20% โดยจะเป็นการดึงนักท่องเที่ยวได้กว่า10ล้านคนต่อปีเลยแหละค่ะทางด้านคุณสมชายหานธีรันอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่ากสอได้เปิดเผยนะคะว่าตามนโยบายของท่านสมคิดจตุศรีพิทักษ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่มอบหมายให้ทางกสอค่ะหรือว่าทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ทำการยกระดับสินค้าโอท็อปแล้วก็ร่วมกันพัฒนาชุมชนทั่วประเทศให้มีอัตลักษณ์ภายในชุมชนที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นเพื่อให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวโอท็อปวิลเลจทั่วประเทศนั่นเองค่ะซึ่งในขณะนี้ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่ากสอก็ได้ทำการเปิดตัวหมู่บ้านต้นแบบนะคะที่มีชื่อว่า OTOP and Cultural Village ค่ะหรือหมู่บ้านอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยหมู่บ้านแรกหรือว่าชุมชนแรกนั่นก็คือบ้านคีรีวงของอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่ได้รับการกล่าวกันว่านี่คือดินแดนที่มีอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยและถือว่าเป็น1ใน6หมู่บ้านต้นแบบของโครงการ OTOP and Cultural Village นั่นเองค่ะ
ค่ะและส่วนอีก5หมู่บ้านต้นแบบนะคะที่จะมีการทยอยเปิดตามมาค่ะนั่นก็คือทางด้านของบ้านเชียงนะคะที่จังหวัดอุดรธานีบ้านนาตีนค่ะจังหวัดกระบี่นะคะบ้านนาต้นจันจังหวัดสุโขทัยค่ะบ้านโพกองนะคะจังหวัดสุรินทร์และบ้านนาตาโพค่ะอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะโดยทางด้านของคุณสมชายนะคะก็ได้มีการกล่าวว่าทางด้านของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะหรือว่ากสอได้มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนานะคะโอท็อปแอนด์คัลเจอรัลวิลเลจใน77จังหวัดให้ได้อย่างน้อยนะคะจังหวัดละ1หมู่บ้านด้วยกันโดยมีการกำหนดนะคะในการเปิดตัวทั่วประเทศในเดือนสิงหาคมนี้โดยสาขาทางด้านของกสอแต่ละจังหวัดค่ะก็จะมีการคัดเลือกนะคะหมู่บ้านต้นแบบที่ประชาชนมีความพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันนะคะในการพัฒนาให้ได้รับการช่วยเหลือค่ะจากนั้นค่ะทางด้านของกสอนะคะหรือว่าทางด้านของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็จะมีการนำเอาดิจิทัลครีเอทีฟนะคะเข้าไปช่วยเหลือในการพัฒนาโอท็อปเพื่อเป็นการต่อยอดนะคะทุนทางสังคมรวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนเพื่อให้ได้ใช้โอท็อปเป็นที่ต้องการเพื่อให้โอท็อปเนี่ยค่ะเป็นที่ต้องการของท้องตลาดนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็มีการที่จะนำเรื่องขององค์ความรู้ค่ะในไปช่วยในส่วนของการบริหารจัดการเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับชุมชนต่างๆเพื่อให้มีศักยภาพแล้วก็มีความพร้อมที่สูงมากที่สุดนะคะพร้อมกันที่จะยกระดับขึ้นสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการที่ว่าโอท็อปแอนด์คัลเจอรัลวิลเลจต่อไปค่ะโดยงบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมครั้งนี้นะคะนอกจากในส่วนของหมู่บ้านต้นแบบที่เกิดขึ้นทั้ง6จังหวัดแล้วก็ยังตั้งใจแล้วก็ตั้งเป้าว่าอยากจะให้77จังหวัดทั่วประเทศไทยนั้นมี1หมู่บ้านหรือว่า1ชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ซึ่งงบประมาณในการสนับสนุนครั้งนี้ค่ะอยู่ที่70ล้านบาทนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าค่ะจากโครงการนี้จะสามารถช่วยสร้างรายได้เข้าชุมชนได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ20แล้วก็จะเป็นอีก1ปัจจัยสำคัญที่จะร่วมกันดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ไปยังชุมชนต่างๆในโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนี้กับโครงการ OTOP and Cultural Village นะคะประมาณ10ล้านคนต่อปีก็หวังว่าอยากจะให้โครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็สามารถที่จะทำให้ประเทศไทยในทุกๆมุมมองนั้นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากที่สุดของชาวต่างชาติที่จะหยิบเงินเข้ามาในประเทศไทยเรียกว่าไหลมาเทมาเข้าสู่ประเทศไทยให้มีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนให้มากที่สุดค่ะนี่คือ2เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้แต่ว่าช่วงหน้าวันนี้จะแปลกเป็นพิเศษหน่อยโดยตามปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการนำเสนอเรื่องราวของเทคโนโลยีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบแต่วันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะใช่ค่ะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีในเรื่องของโซเชียลมีเดียค่ะมาประยุกต์ใช้นะคะในเรื่องของการศึกษาแต่ว่าจะประยุกต์ใช้อย่างไรนะคะและน่าสนใจแค่ไหนบอกก่อนเลยค่ะว่าน่าสนใจมากๆค่ะพี่นาเพราะว่าเป็นการแบบว่าเอาเทคโนโลยีนะคะที่ทุกวันนี้หลายๆคนนะอาจจะกำลังใช้อยู่ใช้อยู่ทุกวันเลยแหละแต่ว่าเราทำยังไงให้มาใช้ทางด้านของการศึกษาให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามชมในช่วงหน้าค่ะกับช่วงของ Science for Future ค่ะ